ดดดดวดหุ่นมินพิชยาโสดแต่ไม่สนิทไม่คิดเป็นมือที่สามใครเคลียร์ชัดไม่คิดเป็นมือที่สามใครปวดหุ่นมินพิชยาโสดแต่ไม่สนิทมีไฮโซดำใจโซเชียลถึงกับตามหาขึ้นแท่นนางเอกโสดสวยและรวยมากสำหรับสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีซุ่มเงียบค้อกกระเป๋านำเงินเก็บจากการทำงานในวงการบันเทิงไม่ยาวนานกว่า17ปีหลังจากจบเรื่องดราม่าออกมาเคลียร์ชัดเจนไปแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยมินพิชยาวัฒนามนตรีว่าไม่คิดเป็นมือที่สามใคร ถึงเป็นมือหนึ่งแต่ผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอาเช่นกันจากเหตุรักรวระหว่างอ้ํมพัชราภาชเชยเชื้อกับไฮโซโภกประธานวงพรประภาซึ่งถูกโยงมั่วไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์รูปขณะทํางานตรวจดูโครงการหมู่บ้านรูด้วยตัวเองอย่างตั้งอกตั้งใจพร้อมแคปชั่นโดนใจว่า เกิดเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยและไม่หยุดหาเงินนะคะเพราะถ้ามีเงินแล้วเราจะหาผู้ชายเมื่อไหร่ก็ได้จํานวนกว่าหนึ่ร้อยล้านบาทผุดธุรกิจสร้างหมู่บ้านจัดสรรของตัวเองที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่า สวยและสวยอันนี้มินยอมรับค่ะแต่รวยมากอันนี้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะจริงๆธุรกิจสร้างบ้านจัดสรรน,นี้ถือเป็นครั้งแรกกับการลงทุนทําธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินมากขนาดนี้คืออย่างที่หลายคนรู้ว่าครอบครัวมินทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํามาตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับซึมซทัพย์มาเรื่อยๆพอเราโตขึ้นเราก็เลยอยากที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองบ้างส่วนงานในวงการบ,บันเทิงก็ยังทําเหมือนเดิมยังรับงานอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ